ความสุขยามเช้าครับเด็กท่านจะมาเล่นกันสองคนความสุขของเด็กๆถามวันไหนเขาก็บอกวันเสาร์ถามวันไหนก็บอกวันเสาร์ฮะขับกลับมาเนี่ยเอ้าอย่าทวดเอาไปมั่งรถทำไมล่ะเด็กชายกัปตันจกดินหน่อยจกดินหน่อยเอฟเอฟไอห่วงหัวลงเออไอ้เนี่ยเก่งจังอืมเออโอ้โหเด็กชายกัปตันนี่เขาเก่งนะครับเก่งนะครับอืมโอ้โหทรงผมกระเซิงขนาดนี้เลยขนาดนี้เออเอาตักลูกบอลด้วยดอกตักลูกบอลเอาลูกบอลใส่ไทยแววเว้ยเว้ยเออเขาก็ตีลูกบอลไปแล้วครับแล้วก็วิ่งไปเอามานะครับผมวิ่งไปมายายทวดวิ่งไปเอาแล้วยายทวดวิ่งไปเอาด้วยความเร็วสูงไอ้โอ้โหยันรถทิ้งกัปตันแข็งแรงมากเลยแล้วยายทวดก็กลับมาเอาลูกบอลมาคืนให้กัปตันแล้วเขาก็กลับมาที่รถอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ขึ้นรถต่อไปแล้วก็ขับเล่น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 เด็กชายกัปตันก็ขับไปในทุ่งหญ้าโอ้ยในสวนในสวนไปไหนนั่นกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดี๋ยวมดกัดกลับมาเลยยกล้อกลับมายกล้อกลับมาเอ้ยยาเก่งจังเลยว่าไอ้ยาวู้ดีชากับตันเก่งมากครับแข็งแรงมากครับผมโอ้โหยายทวดยกล้ออีกแล้วนู่นเด็กชายกัปตันโอ้โหคว่ำรถทิ้งเลยนะครับโอ้โหยายทวดน้อยเราก็นั่นน่ะวันนี้จะไปโรงเรียนไหมเนี่ยวันนี้วันอะไรวันพุธเฮ้ยจะเมียนบ่เมียนเด็กชายกัปตันวันนี้วันอะไรมื้อนี้วันหยังกัปตันวันเสาร์วันเสาร์โอ้ยถามมื้อใดก็แต่ว่าวันเสาร์เด็กชายกัปตันบ่อยากไปโรงเรียนเด็กชายกัปตันไม่อยากไปโรงเรียนถามวันไหนก็บอกวันเสาร์วันเสาร์นะครับไอ้ยายกล้อด้วยยกเก่งจังเลยเอาตอนนี้บอมาบีบแต่กิ๊ก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 ความสุขของเด็กๆครับผมความสุขของเด็กน้อยความสุขของเด็กๆยามเช้า